วิษณุชี้ประชาธิปัตย์จะเป็นผู้นำฝ่ายคา้านถ้าก้าวไกลไม่ลาออกรองประธานสภานายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีพักก้าวไกลไม่ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งว่าหน้าที่ของผู้นำฝ่ายคา้านจะตกไปอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์เพราะถือว่าเป็นพรรคที่มีเสียงมากที่สุดในฝ่ายคา้านเพราะผู้นำฝ่ายคา้านไม่ใช่ใช้เสียงข้างมากอย่างเดียวแต่ต้องไม่มีตำแหน่งรองประธานสภาและหุ่นหน้าพักจะต้องเป็นสสหากพักก้าวไกลไม่ต้องการเป็น ผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่จําเป็นต้องลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งขณะที่นายวิษณุบอกด้วยว่าตําแหน่งผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้มีอํานาจวาสนาอะไรมากแต่ก็มีความสําคัญบางเรื่องอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีผู้นำฝ่ายค้านก็จะขาดไปหนึ่งตำแหน่งแต่ก็ไม่จําเป็นต้องมีผู้นำฝ่ายค้านก็ได้ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไร